อธิษฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระเจ้าทรงสถิตในวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์พระที่นั่งของพระเจ้าอยู่บนฟ้าสวรรค์พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าทรงทดสอบทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมแต่ข้าพงหลายวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจของข้าพงหลายเปรมปรีในความรอดของพระองค์เราธรรมิกชนทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงกระทำแก่ข้าพงทั้งหลายอย่างดีพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับการดูแลและเลี้ยงดูชีวิตของข้าพงหลายทั้งทางฝ่ายร่างกายและทางฝ่ายจิตวิญญาณมาตั้งแต่วันแรกในเดือนมกราคมจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายในเดือนธันวาคมในปี2020นี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์และยังทรงเมตตาจัดเตรียมทุกๆสิ่งที่จำเป็นสำหรับข้าพงหลายมาโดยตลอดทั้งปีพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายสำนึกเสียใจที่หลายครั้งหลายคราในปี2020นี้ที่ได้ทำให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัยกับอุปนิสัยเดิมๆหลายอย่างที่ข้าพงหลายยังดื้อรั้นดื้อดึงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพงหลายต้องล้มลงในความบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นลูกที่ไม่น่ารักเป็นคนงานที่ไม่สัตย์ซื่อและเป็นปุริตหลวงที่ถวายเครื่องบูชาที่เป็นมลทินมาโดยตลอดข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงหลายขอให้เป็นใจที่ยำเกรงและเชื่อฟังปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ข้าวในทุ่งนานั้นเหลืองอารามพร้อมที่รับการเก็บเกี่ยวแต่คนงานยังน้อยอยู่ข้าแต่พระเจ้าในวันสุดท้ายของปีนี้ขอพระองค์ทรงเตือนสติพี่น้องคริสเตียนไทยทั้งใกล้และไกลเพื่อให้ทุกๆคนได้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองได้รับมอบหมายจากองค์พระเยซูคริสต์เพื่อช่วยพี่น้องคนไทยทั้งหมดที่ยังหลงเจริญอยู่ในวิถีราคะตัณหาทางโลกให้พบกับทางแห่งความสว่างหลุดพ้นจากอนุภาพของมารร้ายรับการปลดปล่อยออกจากเรือนจำฝ่ายวิญญาณโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรื้อถอนสิ่งที่เป็นมลทินบาปที่ฝังรากอย่างลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยออกไปให้หมดสิ้นและขอทรงเร้าใจผู้นำทุกๆคริสตจักรเตรียมผู้ชนมันศึกเตรียมสมาชิกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้พร้อมเข้าทำสงครามฝ่ายวิญญาณในปี2021เพื่อประกาศพระบารมีของพระองค์และขยายอาณาจักรปุโรหิตของพระองค์ไปในทุกๆพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทยพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน